بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่พวกเราทุกๆคนนะครับแฟนเพจ151เราคือจะมาดีใจครับที่พี่น้องตื่นมาละหมาดเร็วๆแล้วมาเปิดดูนะครับคลังปัญญาชวนคิดผมก็มีกำลังใจวันนี้อีกวันนึงพี่น้องลองมาดูอีกสักวันสิมีใครจะนะครับไลน์เข้ามาอวยพรนะครับมาให้สลามกันเอาอีกสักวันหนึ่งนานๆครั้งพี่น้องเพื่อที่จะให้มันเป็นขวัญกำลังใจแก่ผมและคณะทำงานนะครับพี่น้องวันนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องชุดดำกับการไว้ทุกข์เคยเกิดขึ้นนะครับและพวกเราก็เริ่มกังวลตระหนักหนีเลยในอิสลามไม่มีการไว้ทุกข์ในอิสลามไม่มีการไว้ทุกข์ตายแล้วจบตายแล้วดุนยานี้จบนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเมื่อตายแล้วก็ดูแลกันอย่างดีแล้วฝังแล้วจบรำลึกถึงคุณงามความดีของเขารำลึกถึงคุณงามความดีของเขานะครับแล้วขอดุอาการขอดุอาไม่จำเป็นต้องไว้ทุกนะครับขอดุอาให้กับเขาถ้าเป็นลูกลูกที่ซอและผลบุญก็ถึงถ้าไม่ใช่ลูกนะครับเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอัลลอฮ์ก็จะพิจารณาจากดุอาที่เราขอนั้นเขาได้สร้างคุณงามความดีไว้อัลลอฮ์ก็จะเมตตานะครับพี่น้องการรำลึกที่ดีที่สุดก็คือการขอดุอาให้กับผู้ตายให้เขาได้รับความการอภัยในความผิดและได้รับความเมตตาเพื่อที่จะรอดพ้นในอาลัมบรซักเห็นไหมครับพี่น้องทีนี้มันมีคำถามนะครับว่าตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านสวรรคตเกิดประเด็นมากเลยท่านจุฬาราชมนตรีต้องมาออกหนังสือเวียนนะครับเรื่องการใส่ชุดดำผมแปลกใจตรงนี้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเน้นอยู่แล้วในเรื่องของการใส่ชุดดำโดยเฉพาะมุสลิมนะครับโต๊ะสีดำเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเภทชอบสีสันม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับก็จะใส่ชุดดำเป็นหลักผู้ชายอาจจะไม่เท่าไหร่ผู้ชายก็จะนิยมใส่โต๊ะขาวชุดขาวสีสะอาดสะอาดไม่ใช่แดงแจ๋แบบของผมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็มาเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านสวรรคตเป็นประเด็นได้ยังไงผมไม่เข้าใจก็ในเมื่อเราใส่ชุดดำอยู่แล้วก็ไม่เห็นต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยก็กลับกลายเป็นว่าใส่ชุดดำไม่ได้นะไอคนใส่ชุดดำต้องไปหาชุดอื่นมาใส่แล้วทีนี้ไม่ใช่เรื่องเลยพี่น้องทุกอย่างมันอยู่ที่เนียดเราไม่ได้เนียดใส่ชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้กับใครแต่เราใส่เป็นปกติและชุดดำชุดขาวเป็นสิ่งที่มุสลิมสนับสนุนโดยเฉพาะการไปมัสยิดจะไปใส่ลายอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเห็นไหมครับพี่น้องเพราะนั้นมันอยู่ที่เนียดว่าสิ่งที่เราใส่นั้นนะครับหนึ่งเราใส่อยู่แล้วเราไม่ได้เนียดของการไว้ทุกข์แต่เป็นสิ่งที่สุภาพเรียบร้อยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเขาเรียกว่ากาลเทศะในขณะที่เขาใส่ชุดดำกันใส่ชุดขาวกันเราโผล่ไปแดงแจ๋เลยพี่น้องเราโผล่ไปเหลืองอ๋อยเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องคนเขาจะคิดว่าให้เราไม่มีสามัญสำนึกมุสลิมคิดอะไรไม่ออกเหรอถึงเราจะไม่ดำเราจะไม่ขาวเราก็ใส่สีที่มันดูสุภาพดูที่มันไม่ใช่ไปปุ๊บนี่เห็นเขายืนกันเป็นร้อยเห็นเขียวเอ็นแดงแจ๋อยู่ตรงกลางคนเหลืองอยู่ตรงริมคนไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจงจำไว้ให้มั่นในอิสลามไม่มีไว้ทุกชุดดำไม่ได้ห้ามสำหรับมุสลิมนะครับเราจะไปงานอะไรก็ตามทีชุดดำชุดอะไรก็ได้นะครับแล้วเมื่อเรามีโอกาสต้องไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวข้องกับงานศพของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแต่จำเป็นที่ต้องไปเยี่ยมไปอะไรกับคนรู้จักญาติพี่น้องพี่น้องการที่พี่น้องจะใส่ชุดดำก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะพี่น้องใส่อยู่แล้วการพี่น้องจะใส่เสื้อขาวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะพี่น้องใส่อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่เนียดของพี่น้องว่าพี่น้องใส่เพราะไว้ทุกข์ให้เขาเนียดเพราะไปทำตามประเพณีเขาใช่หรือไม่ถ้าใช่ผิดแต่ถ้าไม่ใช่เพราะใส่อยู่แล้วหรือเพื่อให้มันเหมาะกับกาลเทศะนะครับเขาใส่อย่างนั้นเราก็ให้ดูสุภาพเพราะงานมันควรจะสุภาพมันไม่ใช่งานคอนเสิร์ตอะอย่างเนี้ยไม่ผิดเลยแล้วมองไม่เห็นเลยว่าบกพร่องตรงไหนเพราะนั้นเราอย่าไปกังวลมากอย่าไปกังวลมากจนเป็นประเด็นนะครับในหลวงสวรรคตที่เป็นปัญหาคนนั้นสวรรค์พระหลักผู้ใหญ่ตายเสียชีวิตที่เป็นปัญหาไม่ใช่เลยอย่าทำตัวเราให้เป็นปัญหาต่อสังคมอิสลามง่ายนิดเดียวเราต่างหากที่ทำให้อิสลามนั้นยากมุสลิมต่างหากที่ทำให้อิสลามนั้นยากนะครับอิสลามเกิดมานะครับเพื่อความเป็นปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่ไปจมอยู่กับอดีตไม่ใช่ไปจมกับความคิดที่คับแคบของพวกเราอิสลามมากว้างขวางพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องทำเรียนรู้ทำความเข้าใจเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วนำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเนียดเนียดอย่างไรจะทำอย่างไรมันก็เป็นไปตามเนียด
นะครับขอฝากนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเรายังอยู่ในสังคมของชาวพุทธเราอยู่ในสังคมที่เราเป็นคนกลุ่มน้อยเราอยู่ในสังคมที่กำลังเขาจับจ้องเพราะฉะนั้นหลักการคือหลักการประเพณีของเขาคือของเขาหลักการของเราคือของเราแต่ที่สำคัญกาลเทศะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนะครับก็ขอฝากเตือนตัวเองและพี่น้องไว้ในแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมานโดความสำเร็จเริ่มต้นที่ลงมือทำจันนะคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักคอลลาเฮลโคลลาเจนสกัดจากปลา 100% ฮาลาล 100%